จเจริญพรยอดกันลยาณมิตรทั่วโลกนาะพบกันสองทุ่มโดยประมาณจะเอาธรรมะมาเล่าให้เราฟังเพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงหรือเพื่อความเป็นสัมมาทิฏฐิของพวกเราเพิ่มขึ้นวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วนะยี่ธันวาคมพุทธศักราช2566กนายะใกล้จะสิ้นปีเต็มทีแล้วเหลืออีกไม่กี่วันแต่ในวันในี้28ธันวาคม ย้อนกลับไปเมื่อ2,000ขออภัยเมื่อ256ปีก่อนนะวันนี้ถือว่าเป็นวันปรับดาพิเศษของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถือว่าเป็นการประกาศอิสรภาพจากการที่พมา่ามายึดกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เราเองก็ได้เป็นเอกราชในตอนนั้นหลังจากที่พระเจ้าตากกู้ชาติมาเรียบร้อยแล้วในสมัยนูน้นวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ มาลึกนึกถึงพระเจ้าตากสินกันหลายคนก็มองพระเจ้าตากสินกันในหลายมุมหลายรูปแบบกันแต่ว่าอย่างที่มากจะบอกพวกเราอยู่เป็นประจำแล้วว่าในรายการนี้ก็พยายามจะชี้ให้เห็นะนะว่าสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้ศึกษาอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาคือใช้คําว่าให้เราอยู่ในกรอบของความเป็น สัมมาทิฏฐิเราเองจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตตรงตามจริงสิ่งไหนที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องเป็นราวในทางโลกเราเองก็สามารถจะยกขึ้นมาให้เราเองนั้นได้ใช้ตรงนี้นะเป็นกรอบในการศึกษาและกก็ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นอย่างเช่นวันนี้วันเป็นวันพระเจ้าตากสิิเนี่ยเราเองก็สามารถจะยกภาพที่ ัวของพระเจ้าตากท่านได้กระทําในตอนนู้นนะนะส่วนหนึ่งที่เราได้ทราบกันก็คืออย่างที่บอกไปนี่แหละเป็นคนที่กู้ชาติขึ้นมาแต่อีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าตากทรงทาไว้แล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือในการศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะี่ยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและถามว่าทําไมพระเจ้าตากถึงศึกษาเรื่องราว แห่งธรรมะตรงนั้นนะก็ต้องบอกว่าในการที่ไปรบไปพุ่งกันมาเนี่ยกว่าที่จะจัดการกับฆ่าศึกศัตรูได้นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันฆ่าฟันกันนะด้วยใช้คำว่ากรรมเก่ามันทำให้มาเจอกันแล้วก็บีบคั้นให้ต้องมาทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอต้องมาฆ่ามาฟันกันเสร็จแล้วใจเนี่ยมันกระทบ กระเถือนคนเราเนี่ยแม้ว่าจะแบบคือต้องบอกไว้ก่อนว่าศีลห้าข้อที่เราถือกันอยู่นั้นเป็นวิธีที่ทำให้เราเองนั้นได้เข้าใจธรรมชาติของคนน,นะและธรรมชาติของคนเป็นตัวบอกอะไรเป็นตัวบอกว่าเราเองควรที่จะปฏิบัติตัวกันยังไงข้อแรกนี่ทราบกันอยู่แล้วนะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต่างก็รักชีวิตของตัวเองดังนั้นคนเราจะไม่ฆ่ากัน ทีนี้พอมาถึงในกรณีของอย่างนี้แหละมารบมาพุ่งกันเพื่อความเป็นเอกราชจากกรรมเก่าหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็น,นกลไกของโลกและชีวิตกลไกตรงนี้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะถึงยุคนี้สมัยนี้ก็ยังมีกันอยู่คนก็ยังพลากชีวิตกันอยู่ฆ่าฟันกันอยู่ในบางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องไม่เป็นเรื่องซะด้วยซ้าไปนะที่เกิดเหตุมาแบบนี้แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ถ้ายังเป็นบุคคลที่ยังมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่มันกระทบกระเทือนใจในกรณีของพระเจ้าตากก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ทุกอย่างลงตัวเรียบร้อยหมดแล้วนะกลู่ชาติอะไรกันมาได้มาเสร็จตัวของพระเจ้าตากท่านก็เสียสละเวลาส่วนใหญ่ของท่านเนี่ยเอาไว้ทำไมเอ่ยเอาไว้สร้างความดีเอาไว้ ปฏิบัติธรรมนี่คือเป็นมุมหนึ่งซึ่งอยากจะมายกให้พวกเราได้ทราบกันในวันนี้นั่นแหละถามว่าทําไมถึงจะต้องมาปฏิบัติธรรมเพราะความกดดันอย่างที่บอกพอมารบมาพุ่งกันเนี่ยสภาพจิตใจเนี่ยคือรับรองได้เลยนะว่าเต็มไปด้วยความเครียดที่เกิดขึ้นก็เพื่อที่จะให้แบบเกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่มหาชนมีคนที่ทําในลักษณะต่างๆเหล่านี้กันเกิดขึ้นมาดังนั้นพอถึงวัน อย่างเช่นว่าช่วงเวลาแบบนี้วันนี้เราเองก็สามารถที่จะถวายบุญแก่พระเจ้าตากท่านได้นะเพราะว่าสรปสั์ทั้งหลายในโลกก็ต้องการบุญกันทั้งสิ้นเราก็ไม่ทราบว่าท่านอยู่ยังไงที่ไหนแต่ว่าประเทศไทยมาจนถึงวันนี้ได้ส่วนหนึ่งมาจากการเสียสละของพระองค์ท่านเราเองก็ควรที่จะระลึกนึกถึงพระคุณที่ท่านเองได้มา ขอบกู้เอกราชตรงนี้ขึ้นมานแต่สิ่งที่พระเจ้าตากทําในช่วงท้ายของชีวิตก็คือในเรื่องของการจะปลดใจให้เป็นอิสระจากความเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งที่บีบคั้นกดดันจิตใจของพระองค์นั่นแหละซึ่งก็คือรับรองได้เลยนะหลังจากที่รบพุ่งกันมาแล้วความเครียดมันมีอยู่ดังนั้นก็เลยเลือกที่จะไปนั่งประพฤติ ปฏิบัติทมกันแต่ถ้านั่งกันร,ระพฤติปฏิบัติทมกันตามปกติก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีการบันทึกไว้เนี่ยนะอยู่ในหอจดหมายเหตุแล้วกลายเป็นโดยพี่ได้เห็นเอกสารที่เป็นฉบับภาษาอังกฤษของทางประเทศอังกฤษเขาเอามาอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาว่าพะธรรมกายในระหว่างที่ทํางานวิจัยอยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาเจอเจอเสร็จแล้วก็เลยยกขึ้นมาตรงนี้ว่าในช่วงที่ พระเจ้าตากท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไม่ว่าจะฝึกสายไหนก็ตามแต่เถอะมีการบันทึกเก็บไว้อยู่ที่หอจุดหมายเหตุเนี่ยังมีเก็บอยู่ว่าตัวของพระเจ้าตากเองนั้นเกิดนิมิตในระหว่างที่ฝึกสมาธิขึน้นคือเกิดเป็นพระพุทธปฏ,ปฏิมากรหรือเห็นพระนะนี่คือสิ่งที่บันทึกไว้แล้วก็มีบันทึกไว้ที่ท,ท,ทอังกฤษนั่นแหละเห็นที่ว่าเป็นต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษเขาบันทึกไว้ว่าพอเห็นลักษณะของ พุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปนั้นที่ตัวเองเห็นนั้นก็เลยไปเช็คกับสังฆราชที่ในสมัยนั้นว่าสิ่งที่เห็นอยู่นี้นิมิตนี้ถือว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็มีการบันทึกไว้นะหลักฐานมีว่าครบท้วนลักษณะมหาบุรุษ32ประการโดยสังฆราชเป็นคนที่ยืนยันสิ่งนี้กับพระเจ้าตากนะ พอมาแบบนี้เสร็จปุ๊บไปเลยนี่แหละเลยยกขึ้นมาอยากให้พวกเราได้ทราบว่าถ้าใครปฏิบัติสมาธิเนี่ยถึงจุดหนึ่งใจสงบขึ้นมาและยิ่งเอาใจไว้ถูกที่คือดึงใจกลับมาไว้ในตัวเพราะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ฝึกดึงใจกลับมาไว้ในตัวเท่าไหร่แต่ถ้าเมื่อไหร่ดึงใจกลับมาการที่ว่าจะเห็นองค์พระเนี่ย เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าสายไหนก็เป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นมหายานไม่ว่าจะเป็นวัชรยานหรือใครก็ตามแต่ต่างความเชื่อหรือที่ไหนถ้าไว้ถูกส่วนหยุดดิ่งได้พอเหมาะพอดีก็จะเห็นองค์พระปฏิมากรน,นั้นขึ้นมาแต่การจะเห็นพระหรือไม่เห็นพระไม่ใช่เรื่องใหญ่ สำคัญอะไรแต่ว่าอันนี้พูดถึงว่าโดยทั่วไปในเบื้องต้นน,นะนะความเป็นจริงก็คือองค์พระนี่มีความสําคัญยิ่งสลหรับชีวิตของเราแต่ในเบื้องต้นเนี่ยในการที่ฝึกหรือว่าเราเองไปชักชวนคนมาฝึกสมาธิเนี่ยก็คืออย่าไปสนใจตรงนั้นเอาว่าเรามานั่งทําใจหยุดทําใจนิ่งเสร็จแล้วเพื่อที่จะอะไรเอ่ยเพื่อที่จะทําให้ตัวของเราเองนั้นใจมีความสงบ พอสงบเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็จะรู้เห็นความเป็นไปตรงตามจริงแล้วก็เห็นความเป็นตัวของตัวเรานี่แหละอย่างเช่นว่าในกรณีของพระเจ้าตากนั้นเพื่อความสงบของใจจะได้อิสระจากความรู้สึกอะไรต่างๆที่มาปีบคั้นแม้แต่ตัวเราก็สามารถจะทําได้แบบนั้นเมื่อไหร่ที่ใจเราหลุดจากความคิดที่ว่ามาเบียดบังเราอยู่ตรงนี้นะอย่างที่บอกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาก็จะ มากขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงจุดที่ว่ายิ่งละเอียดขึ้นไปเนี่ยในสายปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนีถือว่าชัดเจนมากกันนะว่ายิ่งฝึกกันไปเท่าไหร่ใจยิ่งละเอียดไปมากเท่าไหร่ความอิสระจากกิเลสมากขึ้นเท่าไหร่คือกิเลสไม่สามารถจะมาบีบคั้นมาบังคับบัญชาตัวเราได้หรือว่าอย่างที่เราเคยได้ยินว่าพยามานนี่แหละได้พูดเองนะว่า อารมณ์ทั้งหลายเป็นวิสัยแห่งมารซึ่งไม่สามารถจะทำอะไรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลยนั่นก็คือพระอรหัน์เนี่ยกิเลสไม่สามารถจะทำอะไรได้เพราะว่าหลุดจากกิเลสไปแล้วใจมันหลุดขั่วไปเลยนะแต่เราเองในตอนนี้ยังไม่หลุดเพราะว่ามันเก็บไว้ในตัวของเรานี่มายาวนานมากแล้วก็บีบคั้นอยู่ตรงนี้ เราเองก็คล้ายๆกับคนในสมัยนั่นะตอนปลายอายุธยาที่พระเจ้าตากท่านไปกู้เอกราชขึ้นมานั่นแหละว่าตกไปเป็นเมืองขึ้นของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าตากก็กู้กลับคืนมาจนเกิดเอกราชขึ้นมาคือเป็นอิสระจากการควบคุมหรือจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของคนอื่นเช่นเดียวกันใจเราก็ต้องการแบบนี้ ต้องการความเป็นอิสระนะทุกๆคนปรารถนาสิ่งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องของความเป็นอิสระถ้าเมื่อไหร่เรามีความคิดที่เป็นอิสระโดยไม่มีกิเลสไม่มีอะไรมาชี้นำชักนำเราไปเลยโดยที่ว่าไม่รู้ตัวเนี่ยเราก็จะเห็นสิ่งที่เราต้องทำที่เหมาะที่ควรแล้วก็จำเป็นต้องทำเท่านั้นน่ะนะแ็คือสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ตรงนี้แหละการนั่งสมาธิของพวกเราในทุกๆวัน เพื่อเป็นอิสระจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารนะนะในที่นี้ก็อยากจะยกหนึ่งเคสขึ้นมาก็คือเป็นเคสที่อ่อเป็นพระโสดาบันนะนะคนหนึ่งก็คือเป็นพระอริยบุคคลในเบื้องต้นพระโสดาบันท่านนี้เราเองคงจะคุ้นเคยกับชื่อของท่านดีนะท่านชื่อว่านางวิสาขาไม่รู้เคยได้ยินกันหรือเปล่านะ นางวิสาขาก็เป็นโสดาบันเนี่ยนะวันนี้จะพูดถึงในเรื่องของอานางวิสาขาด้วยนะว่าครั้งหนึ่งนางวิสาขาได้มาสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วก็มาพูดถึงเรื่องทั่วๆไปที่ตัวของนางวิสาขาได้ทำนะใครเคยได้ยินชื่อนางวิสาขาพิมพ์หนึ่งมาหน่อยแล้วกันนะเนาะนางวิสาขาเองเป็นพระเอเรียบบุคคลในเบื้องต้นคือพอเป็นโสดาบันเสร็จเนี่ยศรัทธาเนี่ยตั้งมั่นนะนะศีนี่เป๊ะเลยแล้วกันเพราะว่า เข้าใจว่าตัวเองนั้นเกิดมาทำไมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จากสภาวะธรรมตรงนั้นทำให้ตัวของผู้ที่เป็นโสดาบานันนั้นก็สามารถที่จะใช้ชีวิตไปได้ในในรูปแบบที่คนทั่วไปก็ใช้กันอยู่ในะขณะเดียวกันใจเองเนี่ยก็หลุดจากกิเลสข,ขึ้นมาในระดับหนึ่งและโดยเฉพาะกิเลสตัวที่ว่าเป็นตัวที่ทำให้เราเองเนี่ยศรัทธาไม่ตั้งมั่นเนี่ยคอนแคลนอยู่มากเนี่ยแต่ในตัวของ พระโสะดาบันนี่ไม่คอนแขนเลยศีนี่ก็รักษาได้เปะ๊ะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ใจเนี่ยหลุดจากคั่วของกิเลสออกมาในระดับหนึ่งนะแล้วคือว่าถ้าเปรียบเทียบในเชิงปฏิบัติหลวงพ่อทัตตาท่านให้ภาพพอดีมีคนมาสอบถามว่าพระอริยบุคคลเนี่ยเทียบกับคนทั่วๆไปมันแตกต่างกันยังไงตัวของหลวงพ่อัตตาทีบท่ทานก็อธิบายให้ฟังว่าถ้าเป็น พระเรียบุคคลในเบื้องต้นอย่างเช่นว่าพระโสดาบันอย่างเงี้ยนะใจเวลาสงบเนี่ยก็จะหลุดจากการบังคับบัญชาของกิเลสได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อไหรถอนใจขึ้นมาปุ๊บก็กลับมาอยู่ในวงจรการใช้ชีวิตตามปกติแบบนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มีกิเลสละเอียดบางตัวยังทำงานอยู่แต่พอละเอียดไปมากขึ้นไปกว่านั้นนะน,นะจะเป็นสกิทาคามีจะเป็นอนาคามีและไปจนถึงอรหัตเนี่ย ก็สามารถที่จะหยุดใจไปในตัวเนี่ยได้นานมากขึ้นเท่านั้นพอเป็นพระอรหันต์หรือเข้าไปอยู่ในสภาวะธรรมที่ซ้อนทับสนิทยอยู่กับพระธรรมกายอารหันต์เนี่ยนะตัวของผู้นั้นก็คือจะหลุดจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารเลย100% 24ชั่วโมงก็คือทั้งเห็นแล้วก็เป็นด้วยนี่คือความแตกต่างกันในระหว่างที่บรรลุธรรมเป็นพระอริียบุคคลในระดับต่าง หลวงพุทธตาชีวท่านเทศให้กับาชาวต่างชาติฟังนะเขาก็เข้าใจดีในลักษณะแบบนี้เลยนี้ก็เลยยกขึ้นมาให้เราได้เรียนรู้ว่าแม่แต่พระเจ้าตากซึ่งวันนี้เป็นวันของพระองค์ท่านในช่วงท้ายของชีวิตก็เลือกมาเดินอยู่ในเส้นทางนี้แล้วก็เห็นพระเนี่ยซึ่งก็มีบันทึกไว้ที่นี่แหละหอจุดหมายเหตุแล้วก็เก็บไว้ที่ประเทศอังกฤษด้วยดังนั้นเราเองเนี่ยมีบุญมากนะได้เจอครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนให้เราเองได้เข้าใจ กลไกต่างๆเหล่านี้คือฝึกเพื่อให้ตัวเราเป็นพระพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลมุนีก็สอนไว้ว่าในสายของพวกเรานี้เรากําลังจะฝึกให้ตัวเองนั้นทําอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทำดังนั้นการเรียนรู้ธรรมะในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเองก็ต้องศึกษาเพิ่มขึ้นทุกๆวันจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราทําอยู่อาจจะดูแปลกในมุมของคนทั่วๆไปเพราะ คนทั่วไปก็แค่ว่าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้แค่นี้พอแต่ว่าถ้าเราจะเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าเดินเดินตามทางอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เดินนําเราเนี่ยนะก็คือจะไปที่สุดแห่งธรรมเนี่ยเราเองหนีไม่พ้นที่จะต้องช่วยคนอื่นให้ไปกับเราด้วยคือว่าทําหน้าที่กัลายาณมิตรให้กับ ผู้อื่นดวูวันนี้ก็เลยอยากจะยกของเคสที่นางวิสาขาเนี่ยนะซึ่งเป็นพระเอรียบุคคลในชั้นต้นก็คือเป็นโสดาบันมาว่า,ามีงานที่จะต้องไปคุยกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลน,น,นะคือไปคุยกับตัวของกษัตริย์เจ้าเมืองในตอนนั้นนาะวิสาขาจะต้องไปคุยงานคือต้องการทําอะไรสักอย่างในรายละเอียดไม่ได้บอกไว้นะว่า,านางวิสาขาไปคุยอะไรกับ ทางพระเจ้าเสรฐที่โกศลแต่ว่าทางพระเจ้าเปรฐที่โกศลนนั้นไม่ตอบสนองก็คือว่าไม่รับในสิ่งที่นางวิสาขาไปเสนออันนี้ก็ไม่ทราบว่าโดยรายละเอียดเป็นไงอาจจะเป็นการเจรจาในเรื่องของการค้าหรืออะไรก็ว่ากันไปในตรงนี้รายละเอียดไม่มีแต่สิ่งที่ไปคุยกับเขาแล้วกไไ็ไม่ได้ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการจากนั้นมาปุ๊บก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้าต่อนะหลังจากเสร็จธุระเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยมากราบพระ เป็นประจำซึ่งนงวิสาขาก็ททำแบบนี้เป็นปกติแค่เหมือนพวกเราเนี่แหละเสร็จการเสร็จงานเสร็จธุระก็บางคนยังไม่เสร็จธุระเลยนะขอแวะมาก่อนก่อนจะไปทำธุระเผื่อใจะให้ธุระเนี่ยมันปลอดพ้นปลอดโปร่ปปปงก็ว่ากันไปตามแนวคิดของแต่ละคนแต่ในเคสนี้นวิสาขาไปแล้วก็ไม่ได้ตามอย่างที่ตัวเองต้องการนะนะเลยมากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถวายรายงานพระองค์ท่านว่านี่นี่ไปทําแบบนี้ แบบนี้มาเดี๋ยวเรามาฟังดูแล้วกันนะว่าพอแบบนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านพูดสอนแนะให้ข้อคิดกับนางวิสาขาว่ายังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันดูเนาะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพระเจ้าตาก็มาพูดถึงเรื่องนี้แหละการเป็นอิสระการเป็นเอกราช ของเราในเชิงของนักสร้างปรเมีนี้ก็คือหลุดจากการบังคับบัญชาของพญามารจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันดูเนาะพุทธอุทานน,นะว่าประโยชน์ทั้งปวงเนี่ยอยู่ในอํานาจผู้อื่นก็คืออยากจะไปเจรจาอะไรสักอย่างในเคสของนางวิสาขาเนี่ยนะ ประโยชน์ทั้งปวงอยู่ในอำนาจของผู้อื่นก็คือว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นคนอื่นเป็นคนที่ตัดสินใจแทนเราก่อให้เกิดทุกข์ก็คือพอคนอื่นตัดสินใจแทนเราควบคุมไม่ได้มันก็เลยทุกข์แต่ ท่านก็ให้แง่คิดต่อนว่าความเป็นอิสระทั้งปวงในที่นี้มีการขยายความโดยครูบาอาจารย์ว่าความเป็นอสระทั้งปวงในที่นี้ก็คือในเรื่องของอิสระจากการบังคับบัญชาของกิเลสก่อให้เกิดสุขเนี่ยนะก็คือเราไม่สามารถที่จะควบคุมที่คนอื่นทำอะไรกับเราได้แต่เราเองสามารถจะอิสระจากการบังคับบัญชาของ กิเลสได้ทำยังไงเอง่ยเราต้องเข้าใจกลไกในการทำงานของมันมันจะทำให้เราเองเกิดอารมณ์มันจะทำให้เราเองต้องต้องการอย่างนูน้นอย่างงั้นนี่หรือไม่ต้องการอย่างนู้นอย่างงั้นอย่างนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือฝึกใจให้เฉยให้ได้นะหยุดนิ่งเฉยให้ได้แล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราเองในฐานะของความเป็นนักสร้างบารมีนั้นจำเป็นจะต้องฝึกแล้วก็ศึกษา จากนั้นพระพุทธองค์ก็ส่งสอนไว้ต่อว่าสัตว์ทั้งหลายเมื่อยังมีประโยชน์ทั่วไปอยู่ย่อมเดือดร้อนนะนะคือตราบใดที่ยังต้องพึ่งคนอื่นยังต้องการสิ่งนูน้นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เนี่ยอย่างไงก็ต้องเดือดร้อนนะนะเพราะคนเรามีความต้องการเป็นปกติซึ่งก็มีกิเลสแล้วก็ตัณหานี่แหละเป็นเบื้องหลังเพราะโยคะหรือกิเลสเนี่ยนะทั้งหลายเป็นสิ่งที่ก้าวล่วงไปไงเอ่ยง่ายๆหรือเปล่า ก้าวล่วงได้ยากมากนะจะเอาชนะกิเลสนี่คือจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปมันยากมากนี่ก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราเองเนี่ยต้องเข้าใจกลไกตรงนี้ว่าเราอยู่ในโลกเราอยู่ในเกมของเขาเราอยู่ในวัฏสงสารแห่งนี้เราอยู่ในการบังคับบัญชาของเขาดังนั้นการที่เราเองนั้นจําเป็นจะต้องมาศึกษากลไกตรงนี้โดยเฉพาะ ตัวเรานี่แหละว่าตัวเราเองนั้นจะทําอย่างไรให้ตัวเราเองนั้นเห็นโลกชัดตรงตามความเป็นจริงและสามารถที่จะพิจารณาความเป็นไปของตัวเราได้ถึงจะหลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของเขาเหล่านั้นได้ดังนั้นนี่คือเรื่องที่เราเองต้องมานั่งฟังทรรแบบนี้กันอยู่ทุกๆวันนะนะสัตว์มีอยู่หลายประเภทเนี่ยสัตว์ในทั่วๆไปก็ใช้ชีวิตกันโดยปกติ แล้วก็โดยการบังคับบัญชาของกิเลสแต่สัตว์บางประเภทนี้รู้กลไกตรงนี้เลยอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาใช้บังคับบัญชาเนี่ยนะเดินอยู่ในเส้นทางอย่างที่พวกเราเดินกันอยู่นี่แหละเก็บบุญสร้างบารมีเพื่อให้จะหลุดขึ้นไปเนี่ยแล้วก็สุดท้ายมาก็จะกลายเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจา้า รายที่การที่คนเองเนี่ยในยุคนี้สมัยนี้โดยเฉพาะในช่วงหลังมาเกิดขึ้นเยอะอันนี้ฝากพวกเราไว้ด้วยนะว่าช่วงหลังมาเกิดขึ้นมาเยอะเพราะว่าคนในยุคใหม่เขาเขาชอบที่จะตั้งคำถามดังนั้นพอเราเจอคำถามซึ่งอาจจะเจอเมื่อเราเองอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในสังคมยังไงมันหนีไม่พ้นหรอกคนอาจจะมาสอบ มาถามเราเกี่ยวกับวิถีในการสร้างบารมีหรือวิธีการปฏิบัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ตั้งคำถามกันขึ้นมาแล้วก็มีการวิจารณ์แรงๆขึ้นมาเลยดังนั้นเนี่ยขอบ,บอกกันไว้ก่อนเลยนะแม้ว่าเราเองจะมีความรักแล้วก็หวงแนหนข่วงใยในพระพุทธศาสนามากแค่ไหนแต่ตัวเราเองในขณะนั้นเนี่ย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกลายเป็นผู้ที่โดยเฉพาะนักสร้างบารมีเนี่ยนะเป็นเหมือนกับเป็นป้ายโฆษณาให้กับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเช่นว่าเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่มีเคสของเพื่อนบ้านทะเลาะกันน,นะเสร็จแล้วปุ๊บคนในยุคนี้สมัยนี้พอรู้ว่ามีการทะเลาะกันขึ้นมาหรือว่ามีเหตุเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเขาเคยจะไปขุด ยุคนี้สมัยนี้ไปขุดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยชอบโพสต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราเองเนี่เข้าวัดเขา้าวานล่หนีไม่พ้นที่จะโพสต์ในเรื่องของการทําบุญการสร้างกุศลอะไรแบบเนี้ยเป็นปกติของพวกเราใช่ไหมเอ่ยใครทําบุญแล้วแล้วก็โพสต์ใน Facebook โพสตในโซเชีเยลมีเดียเอาบุญไปฝากคนนู้นคนนั้นคนนี้เป็นประจําบ้างเอ่ยพิมพ์ห้ามาหน่อยลวกันนะเนาะเพราะว่านั่นคือเป็นปกติของพวกเราว่าจะต้องมาแชร์บุญโอโาษาธุอนุโมทนาบุญด้วยเนาะว่า มันเป็นปกติที่เราเองก็ต้องแชร์บุญแล้วก็บอกให้คนอื่นเขาได้รู้ได้เข้าใจจะได้อนุโมทนาบุญกับพวกเราแต่เคสอย่างงี้นะขอยกตัวอย่างให้ฟังพวกเราคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่เคสนี้ก็คือว่าเออเหล้ากินติดเหล้าแล้วก็ชอบโพสต์ธรรมะมันเป็นแบบนี้แหละคนไทยเนี่ยนะบางคนหลวงพ่อัตาท่านบอกว่า โอ้โหพอเมาขึ้นมาเนี่ยถกกันในเรื่องสวรรค์นิพพานอะไรแบบนี้โอ้โหเก่งนะคนไทยชอบเป็นแบบนั้นก็คือพอเมาขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับอะไรอะดวงปัญญามันดีดมันดีดขึ้นมาคืออยากจะโชว์ว่าฉันรู้นู่นนั่นนี่ขึ้นมาเมาเล่าอยู่นะซึ่งมันไม่ใช่วิถีที่ชาวพุทธต้องทำเลยแต่มาพูดถึงสวรรค์นิพพานมนุษย์อยู่กับความไม่รู้มนุษย์พลาด ที่ถูกกิเลสเนี่ยมันบังคับบัญชาขึ้นมานั้นเป็นปกติที่เราเองจําเป็นจะต้องทําความเข้าใจเอย,ยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทําไมยกขึ้นมาเพื่อให้พวกเราได้รู้ว่าถ้าเราเดินอยู่ในเส้นทางสายนี้แล้วต้องมีสติมากกันนะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าประมาทเนี่ยถามว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะถ้าเมื่อไหร่เราประมาทหรือว่าใจหลุดออกจากตัวไปพลาดเนี่ยนะเอาแค่ว่า ไปว่าใครสักคนหนึ่งแล้วเขารู้สึกไม่พอใจเขาเองก็สามารถที่จะในยุคนี้สมัยเนี้เขาอาจจะแคปหน้าจอเขาอาจจะไปโพสต์ของที่ว่าเราว่าเข้าไปในโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละเอาไปให้คนทั้งโลกได้อ่านเนี่ยนะอ่านเสร็จแล้วเขาจะแถมคํานึงขึ้นมาว่าโอ้ดูสิเข้าวัดเข้าว่าแล้วยังใช้ภาษาแบบนี้ยังคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเคสนี้เจอแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะเมาเร่าด้วย โพสต์แต่ธรรมะนะเขาบอกโอ้โหเขาก็เลยด่ากันสนุกสนานนี่ก็เห็นกลไกที่ต้องถือว่าเป็นกลไกของโลกเราเองถ้าเราเอง คุมอารมณ์ได้เป็นปกติฝึกใจเป็นปกติทำตามอย่างที่หลวงพ่อธรรมัโยอยากจะให้พวกเราฝึกกันเนี่ยนะเราเองก็สามารถที่จะนิ่งได้เฉยได้หรืออย่างน้อยที่สุดควบคุมอารมณ์ได้วันก่อนก็บอกไปแล้วนะว่าศูนย์กลางกายมีอยู่เจ็ดฐานถ้าเมื่อไหร่ใจเราหยุดอยู่ในฐานที่เจ็ดเนี่ยโอกาสที่ใจจะหลุดเนี่ยมันจะช้าหน่อยนึงแต่บางคนเก็บใจไว้แค่ฐานที่หนึ่งฐานที่สองอะไรแบบนี้มันก็หลุดง่ายนะแต่ถ้าดึงกลับไป ลงไปในฐานที่7เนี่ยกว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยมันใช้เวลานิดหนึ่งก็อาจจะหลุดจากอารมณ์ในช่วงเวลานั้นๆไปได้เนี่ยนะเรียกสติคืนมาได้อารมณ์ก็เบาลงไปนั่นก็เป็นวิถีแห่งการฝึกตัวเองว่าปัญญาเนี่ยต้องรู้เท่าทันสังขารหรือว่าความคิดรวมถึงร่างกายเราด้วยแล้วก็กิเลสนี่คือสิ่งที่เราเองกําลัง เก็บกันอยู่และยิ่งเป็นพระอรหันต์นี่คือเข้าใจหมดเลยนะว่ากลไกลของร่างกายเป็นแบบนี้ร่างกายมันไม่งามเลยมันไม่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเป็นทุกข์นะควบคุมมันไม่ได้แล้วก็เลยเบื่อหน่ายคลายแล้วก็หลุดออกจากอารมณ์ต่างๆเหล่านะั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พระ อรหันในการก่อนท่านฝึกมากลไกต่างๆเหล่านี้เราเองก็ต้องเรียนรู้เราเรียนรู้แล้วทำยังไงเราเองก็ต้องฝึกในชีวิตในแต่ละวันที่ผ่านมาตรงนี้นั่นแหละว่าตัวไหนภาพอะไรขึ้นมากวนใจทำให้เราเองนั้นขุนข้องหมองใจเนี่ยนะเราเองต้องวางให้ได้หรือทำอย่างที่หลวงพ่อธรรมชโยสอนพวกเรานั่นแหละมีภาพอะไรขึ้นมาให้ดูก็ดูไปดูเสร็จทำยังไงเอ่ย เฉยๆกับมันให้ได้ปล่อยวางมันให้ได้นะค่อยๆปล่อยในเรื่องราวแบบเล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละฝึกกันต่อไปเรื่อยๆแล้วเราเองก็สามารถที่จะแบบหลุดพ้นจากขั้วต่างๆเหล่านั้นได้นะโดยเฉพาะย่างยิ่งทําใจหยุดทําใจนิ่งจนซ้อนสนิทเห็นองค์พระอยู่ภายในนี่ถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะว่าชีวิตเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้ว ในที่นี้เลยอยากจะยกเอาเคสของพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งมามาฝากพวกเราอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าการที่เป็นอิสระจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารเนี่ยคือต้องหมดกิเลสแล้วก็ต้องหลุดพ้นออกไปเลยหลายคนก็อยากจะแค่หลุดพ้นออกจากสภาวะทุกหมดกิเลสเป็นพระอราหันต์ก็ต้องการแค่นั้นหลายคนก็อยากจะหลุดพ้นแบบนี้แต่อยากจะแบบฝึกตัวมากขึ้นไปอีกนิดนึงก็ ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะคือไม่ต้องรอคําสอนของผู้อื่นตรัสรู้ได้เองแต่พอตรัสรู้แล้วไม่สอนได้เป็นแค่แบบเออตัวเองนั่นเป็นเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมเนี่ยนะให้กับสรพสัตวท,ทั้งหลายบางคนเนี่ยบางคนเนี่ยนะมีการเล่าขึ้นมานี่เล่าเข้ามาให้พวกเราได้ฟังเป็นเกล็ดเป็นอะไรแบบนี้มีคนสอบถามมาอ้ย ทำไมบางคนนี่ถูกหวยเนี่ยนะเป็นพันล้านเลยเลย,เลยแบบที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีอลอตเตอรี่ในละวันมันแพงทําไมถึงทําอะไรกันไปแบบนั้นได้ก็มีคนที่นั่งธรรมะดีๆเขาก็บอกกันนะว่าคนแบบเนี้ยในอดีตชาติเคยไปทําบุญคือเป็นคนที่รักบุญอยู่แล้วแหละพรเอิญ ได้ไปเจอเนื้อนาะบุญชั้นยอดอย่างเช่นว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะไปเจอเสร็จแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นพระปัจเจกุทธเจ้าก็ทําบุญกับพระปัจเจกุูธเจ้าไปนั่นแหละโดยที่ไม่ได้ตั้งใจอะไรพอถึงเวลามาบุญที่ด้วยอานิสงส์ที่ได้ทําบุญไปแม้จะไม่ได้ตั้งใจอะไรมากนักเนี่ยนะพอถึงเวลาขึ้นมาบุญสง่งชีวิตก็รุ่งขึ้นมาเลยถูกหวยกันเป็นพันล้านอะไรเป็นลักษณะแบบนั้นแหละดังนั้นนี่คือวิถีของวัตตะสงสารที่เราเองจําเป็นจะต้องเรียนรู้ อยากจะยกเรื่องของพระปัจเจกขึ้นมาให้พวกเราได้ทราบกันสักนิดหนึ่งนะในที่นี้ก็คือว่าเราเองไม่ได้เป็นแบบนั้นการสร้างบารมีแบบพวกเรานี้ไม่ได้สร้างบารมีแบบที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าท่านสร้างท่านไปคนเดียวท่านตรัสรู้ได้เองด้วยตัวของพระองค์เองแล้วก็ข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานแล้วก็กลายเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมให้กับ ญาติโยมตรงนี้นะแต่ว่าเราเองในการสร้างบารมีตามหลวงปู่นี่แหละในเส้นทางนี้ที่จะไปที่สุดแห่งธรรมเราสร้างบารมีในแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สร้างกันเอาไว้ก็คือว่าประโยชน์ของตัวเองก็ต้องทำยังไม่พอก็ต้องสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นเนี่ยนะทำประโยชน์คล้ายๆอย่างเช่นที่พระเจ้าตากทำนั่นแหละคือจะเป็นอิสระคนเดียวก็ทำได้ขึ้นหนีออกมาจาก กรุงศรีอยุธยาแล้วแค่นั้นก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าท่านไม่ยอมแค่นั้นท่านรวบรวมคนขึ้นมาแล้วก็กู้เอกราชคืนมาเพราะเห็นประโยชน์เพื่อที่จะให้คนอื่นนั้นได้มาเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแต่เราเห็นไหมว่ากลไกของวัต,ตะสงสารเนี่ยมันโหดร้ายมากนะขนาที่มีพื้นจิตใจดีแบบนั้นแต่ว่าในวิธีการที่ทำ ก็ต้องมีการพรากชีวิตกันเนี่ยฆ่าฟันกันซึ่งซื้อว่าเป็นสิ่งที่ส่งผลมีกรรมใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เกิดประโยชน์กับคนในกลุ่มใหญ่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่เราเองต้องบอกตัวเองอีกอย่างนึงก็คือว่า ฝึกตัวเองให้ดีเรียนรู้กลไกลของความคิดของเราตรงนี้เอาไว้นะเศษกรรมอะไรแบบนั้นแสดงว่าเรามีความโกรธเรามีอะไรแบบนั้นถึงจะต้องมาทำร้ายกันแล้วก็ต้องเกิดมาเจอกันแบบเนี้ยจองเวรกันไม่จบถ้าเมื่อไหร่เรามีความรู้สึกว่าหงุดหงิดจากคนนั้นคนนี้ดึงอารมณ์ออกมาจากสภาวะตรงนั้นนะให้จิตของเราเป็นอิสระจริงๆอย่าให้อารมณ์ความโกรธมันมาครอบงำตัวเราเพราะถ้าเกิดว่าทำแบบนั้น ถมถมถมกันมาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยนะสุดท้ายมามันหนีไม่พ้นหรอกที่จะต้องมาพยาบาทกันข้ามชาติแล้วก็มาพลากชีวิตกันแบบนั้นไม่คุ้มเลยการเดินอยู่ในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีต้องระมัดระวังกันให้เต็มที่เนี่ยนะก็ขอยกเรื่องของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าเอามาให้พวกเราฟังกันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเอามาสอนในเรื่องนี้ก็คือว่า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยมีธรรมยิ่งใหญ่นะมีธรรมกายมากนีรรม่มาเอ่ยคำว่าธรรมกายนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งบันทึกไว้ในชั้นแรกชั้นบาลีในพระไตรปิฎกนะพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมีธรรมยิ่งใหญ่มีธรรมกายมากมีจิต เป็นอิสระเห็นไหมเอ่ยว่าความเป็นอิสระความเป็นเอกราชจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของพญามารเนี่ยสำคัญมากกันเราเดินอยู่ในเส้นทางนี้ฝึกฝึกกันไปแม้อารมณ์เล็กๆน้อยๆอย่าไปติดอย่าไปค้องกับมันนะนะดึงใจออกมาให้ได้ให้เป็นอิสระจากกิเลสทั้งหลายข้ามห่วงแห่งทุกข์ทั้งมวลได้แล้วถ้าเราหลุดออกมาได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์ประเด็นคืออยู่ตรงนี้แหละ แล้วก็เป็นยังไงเอ่ยมีจิตเบิกบานความสุขก็จะเกิดจากพวกเราที่ว่าตั้งใจฝึกตัวถอนตัวออกมาจากกิเลสเนี่ยนะมีปกติเห็นประโยชน์อย่างยิ่งแต่ในกรณีของพระปัจเจกพุทธเจ้าเหมือนราชสีคืออยู่ตัวเดียวเหมือนนอรัตมีอันเดียวแบบนี้นะคือเปรียบเทียบว่าอยู่เฉพาะพระองค์เองแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เห็นนั้นก็คืออยู่ตรงนี้ว่าถ้าดึงใจออกจาก กิเลสได้เนี่ยเป็นอิสระจากการเป็นเบาวเป็นทาตของพญามารพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านี้มีอินทรีย์สงบแล้วมีจิตสงบแล้วมีจิตเป็นสมาธินะจากนั้นเป็นยังไงต่อประพฤติตอบแทนด้วยความเอ็นดูและความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละในเหล่าสัตว์ที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยนะ เหมือนดวงประทีปส่องสว่างในโลกนี้และในโลกหน้าเกื้อกูลสัตว์โลกเป็นนถ้าสัตว์เหล่าใดโดยเฉพาะเนี่ยตายที่อยู่ตามชายแดนก็อยู่ตามจัก,กรวาลไกลๆแบบนี้นะที่ไม่มีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดเนี่ยถือว่าไกลามากเป็นชายแดนเป็นสิ่งที่แม้จะเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าแม้จะเกิดประโยชน์ที่ดีตรงนี้นะเกื้อกูลให้สัตว์เหล่านั้นเนี่ย มีความสุขในชีวิตขึ้นได้เน่ยอย่างที่บอกว่ากรณีว่าไปเจอพระประเจกเนี่ยถูกหวยขึ้นมาในจำนวนหลายพันล้านเนี่ยแต่สิ่งที่ขาดไปก็คือว่าความรู้ในแง่ของความเป็นจริงของโลกและชีวิตซึ่งพระประเจกท่านไม่ได้สอนเราเองไม่ได้อยู่ในชายแดนนะ,นะอยู่ในเมืองเลยได้เจอคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ชี้ทางสว่างให้เราเองสามารถจะหลุดออกจาก การเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารได้หลุดเป็นอิสระประกาศเอกราชของตัวเราเองขึ้นมาได้เนี่ยนะดังนั้นเราเองมีบุญมากๆนะที่ได้เจอคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นตั้งใจรักษาความเป็นอิสระ รักษาความเป็นเอกราชของตัวเราให้ดีแล้วก็ฝึกกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งซึ่งเป็นอิสระอย่างแท้จริงหมดกิเลสเนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่เราเองกำลังฝึกอยู่ดังนั้นก็สละกิเลสไปก่อนทีละน่อยทีละน่อยก็จะเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเนี่ยนะนั่นก็คือวิถีของพวกเราความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่าง ประกาศเอกราชแห่งชีวิตของพวกเราให้ได้ในเส้นทางแห่งการสร้างบารมีตามติดติดตามมหาปูชนียาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่คุณยายท่านไปได้อย่างใกล้ชิดนะตั้งใจรับพรกันเนะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายด้วยบุญกุศลที่เราเองได้ฝึกฝนอบรมตนเองอยากจะให้จิตหลุดพ้นเป็นอิสระ จากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาณตามคำสอนของครูบาอาจารย์รวมถึงพระบรมครูพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาด้วยดีขอให้บุญและก็กุศลทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7กลั่นกายกันวาจากลั่นใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นกายวาจาใจที่พร้อมที่จะทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปพร้อมที่จะชักชวนบุคคลให้มาร่วมสร้างความดีสร้างบารมีร่วมกับพวกเราให้ยิย่งขึ้นไป ก็ขอให้ใจของพวกเราที่มีความยิ่งใหญ่ตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์เป็นอยู่นี้ให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งคิดหวังสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบด้วยบุญก็ขอสำเร็จสมหวังสมปรารถนาได้โดยง่าย มีสุขภาพพรรณนาไมยสมบูรณ์แข็งแรงยาเจ็บยาป่วยยาไข้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีต่อไปได้นานตราบที่เราต้องการมีสมบัติจักรพัรด์ตักไม่พร่องเอามาใช้สร้างบุญต่อบุญเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากกลไกของกิเลสได้โดยง่าย และเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมทำมันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านได้บรรลุขอให้พวกเราได้บรรลุทำนั้นได้โดยง่ายเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทินอย่าลืม ทบทวนคุณงามความดีที่เราทําไม่ดีแล้วในวันนี้เนาะน้อมถวายบูชาธรรมแดมหาปูชินีอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อธรรมชยโยท่านด้วยอธิษฐานจิตให้ท่านพ้นจากวิบากกรรมวิบากมารกลับมาสอนพวกเราโดยเร็วครื่นนี้ก็อย่าลืมแผ่เมตตาไปอย่างสัตว์สัตว์ทั้งหลายด้วยนะ ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญหลับอยู่ในความสว่างรู่งนี้เา้าวตื่นมาก็ขอตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญตื่นมาอยู่ในท่ามกลางความสว่างวันสุขก็ขอมีความสุขนับเท่าทวีนริงขึ้นไปซีกโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้สองทุ่มโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร